วัสดีครับผมซินอนอาร์นะครับวันนี้พามาพบกับวิดีโอรีวิวนะครับ Hand on BlackBerry Torch 2นะครับ9810นะครับมาพร้อมกับนะครับตัวถังนะครับหรือบอดี้สีเงินข้างหลังแปลตารานะครับดูแล้วคิดถึงดูปองคุณพ่อสมัยก่อนนะครับก็ตัวเครื่องทั้งหมดก็จะเป็นสีเงินหมดนะครับจะเป็นเงินด้านนะครับสไลด์คีย์บอร์ดเหมือนเดิมนะครับผมคีย์บอร์ดไทยก็เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนขึ้นมาก็คือคุณสมบัตินะครับแล้วก็ประสิทธิภาพมาพร้อมกับ CPU ทรงพลังนะครับ 1GHz นะครับหน้าจอที่เป็น VGA แล้วนะครับตื่นเต้นมากครับ VGA แล้วนะครับในส่วนที่แบรนด์อื่นไปกันค่อนข้างเยอะละเป็นซุปเปอร์อะโมเลดพัดกันละแต่ว่า BlackBerry เองเนี่ยตอนนี้ก็แฮปปี้กันครับกับหน้าจอไซส์นี้ก็โดยรวมนะครับเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้นะครับแบตตัวเดิมนะครับอย่างน้อยตัวที่ผมถืออยู่เป็นตัวที่เทสนะครับก็มาลองเทียบกันดูนะครับก็ทุกอย่างก็เหมือนกันหมดแล้วครับนะครับแต่สิ่งที่จะได้มานะครับอย่างที่ผมเรียนไปเบื้องต้นคือประสิทธิภาพนะครับที่แตกต่างกันมากขึ้นด้านบนก็จะมีปุ่มล็อกนะครับปุ่มมิวส์ลำโพงนะครับกล้อง5ล้านเหมือนเดิมนะครับออโต้โฟกัสพร้อมไฟแฟลชนะครับช่องเสียบสาย USB นะครับปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงช่องใส่หูฟังแล้วก็ปุ่มเปิดเมนูกล้องนะครับปุ่มรับสายวางสายปุ่มเมนูปุ่ม Escape และปุ่ม Back แล้วก็ Trackpad นะครับการทำงานโดยรวมก็ค่อนข้างเร็วก็อันนี้ก็เบื้องต้นนะครับสำหรับ BlackBerry Torch 9810ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันก่อนนี่เอง